พราะฉะนั้นทั้งเขาก็คืออาจจะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าห้องเพราะฉะนั้นบางห้องก็คือมีคนที่มารวมกันอยู่ก็มีต้องใช้กฎหมายให้เคร่งครัดต้องใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมาถ้ามันกฎหมายมันจับสิทธิ์กฎหมายมันเป็นกฎหมายมันจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะในช่วงที่หลายๆคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าแรงงานข้ามชาตินั้นยังคงไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้ไปได้หลายคนยังต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากหลังต้องถูกเลิกจ้างและตกงานกันมาไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วนะครับที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่านายจ้างนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้างงานปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้พวกเขานั้นใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากขนาดไหนโดยเฉพาะการใช้ชีวิตภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดตามจากรายงานครับโซเอเอและเพื่อนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเหลือเงินใช้รวมกันแค่ 1,040 บาทนี่เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่ต้องวางแผนใช้จ่ายอย่างหนักเพราะตลอด3เดือนที่ว่างงานพวกเธอไม่มีรายได้อื่นเงินเท่าที่มีเอาแค่พอเก็บไว้กินเท่าที่จำเป็นยังไม่ต้องพูดถึงค่าเช่าห้องอีก 1,700 บาทที่ไม่รู้ว่าเดือนนี้จะต่อรองกับเจ้าของหอพักยังไงมาตรการคลายล็อกที่เดินทางมาถึงระยะที่5เธอและเพื่อนๆอีก18คนจึงหวังได้กลับไปทำงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและส่งเงินกลับไปให้ทางบ้านแต่จนถึงตอนนี้พวกเธอกลับเริ่มไม่แน่ใจเพราะยังไม่มีใครถูกเรียกตัวกลับไปทำงานหากคิดจะหานายจ้างใหม่ก็ติดข้อจำกัดเมื่อนายจ้างเดิมไม่ออกใบแจ้งออกจากงานให้ซึ่งตามกฎหมายคือหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้หากแรงงานข้ามชาติจะเปลี่ยนนายจ้างคุณตัวเวงเงินเดือนไม่ใช่เวงเงินเดือนไม่ใช่จะด้วยว่าเพื่อนไอ้ยาสุรากูเล่าอาคารในบ้านในสุราอูไม่ใช่เราตลาดสุรากูเช่าถ้าเราบ้านเราย่าเลยไอ้ปูร้านในบ้านในสุรากูช่วยตัดตาสุราล่าเราเช่าถ้าดีกว่าเราหรือว่าไงยิ่งมาเราคุ้มมูลเล่าถ่ายลำพังละอมูลเล่าถ่ายตูสาเอาผู้เลยปีทาวิสุรากูเลยเอาเลยสายสานามาเป็นลูกชิ้นเอาเพราะไม่มีงานไม่มีรายได้การย้ายมาอยู่รวมกันเป็นทางเลือกเดียวที่น่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานข้ามชาติแต่สิ่งนี้กำลังสวนทางกับมาตรการควบคุมโรคแล้วก็ไข่ไข่เสียบพร้อมวันนี้สายเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติจึงมาเยี่ยมเพื่อนแรงงานให้คำแนะนำการป้องกันตัวเองเท่าที่ทำได้พร้อมกับถุงยังชีพที่น่าจะพอช่วยประทังชีวิตได้ประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นทั้งเขาก็คืออาจจะไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าห้องเพราะฉะนั้นบางห้องก็คือมีคนที่มารวมกันอยู่ก็มีนะครับการที่ต้องมาอยู่รวมกันแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรยังไงไหมครับก็คือมีการเสี่ยงว่า1ไม่รู้ว่าไอ้โควิดอ่ะมันเป็นตัวเราจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้โควิดอ่ะมันจะติดที่เราหรือว่าจะติดที่เพื่อนแล้วจะติดครอบครัวของเราหรือเปล่าเราจะไม่เห็นวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการและนายจ้างหลายคนนั้นรับมือไม่ไหวต้องปิดกิจการชั่วคราวไปจนถึงปิดกิจการถาวรเจอแบบนี้คนที่รับไปเต็มๆคงหนีไม่พ้นแรงงานครับยิ่งเป็นแรงงานข้ามชาติด้วยแล้วการเข้าถึงสิทธิ์และการเยียวยานั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงประเมินจนว่าแรงงานข้ามชาติในบ้านเราตอนนี้มีประมาณ 2.6 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคม 1.2 ล้านคนอีก 500,000 ถึง 600,000 คนอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นอย่างเช่นประมงเกษตรแม่บ้านหับเล่แผงลอยที่เหลืออีกเกือบ 800,000 คนจริงๆก็ควรที่จะต้องเข้าไปอยู่ในประกันสังคมด้วยนะครับแต่ว่านายจ้างนั้นไม่ส่งเงินสมทบแรงงานกลุ่มนี้จึงไม่อยู่ในระบบทีนี้ถ้าจะมองว่าคนที่ทำงานในไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานแต่ในทางปฏิบัติไม่เป็นแบบนั้นอย่างกรณีถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดที่ผ่านมาตามกฎหมายก็กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งออกภายใน15วันหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทสิ่งที่แรงงานต้องทำเมื่อถูกเลิกจ้างก็ต้องยื่นเรื่องกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเข้าสู่การพิจารณารับเงินชดเชยยื่นเรื่องกับจัดหางานในพื้นที่และยื่นเรื่องต่อประกันสังคมเพื่อขอรับชดเชยการว่างงานหากไม่อยู่ในระบบก็ถือว่าเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปทั้งหมดนี้ต้องทำควบคู่กับการหานายจ้างใหม่ภายใน30วันนะครับหากว่าหานายจ้างใหม่ไม่ได้ก็จะเป็นแรงงานผิดกฎหมายทันทีซึ่งในช่วงโควิดภาครัฐก็ผ่อนปรนข้อกำหนดนี้ให้ถ้าเป็นกรณีเลิกจ้างแบบนี้นายจ้างเองก็ต้องจัดทำใบแจ้งออกให้กับแรงงานด้วยเพื่อใช้ยื่นกับจัดหางานหานายจ้างใหม่และขอเข้าถึงสิทธิเยียวยาต่างๆ
แต่ปัญหาที่พบคือนายจ้างไม่ยอมทำใบแจ้งออกให้ไม่ว่าจะเพื่อดึงเวลากลั่นแกล้งหรือเพื่อกักแรงงานไม่ให้ไปมีนายจ้างใหม่ซึ่งที่ผ่านมาในมุมมองของเครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติก็มองนะครับว่าการจัดหางานในพื้นที่ไม่เคยเอาผิดนายจ้างได้เลยทั้งที่เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างชัดเจนครับยิ่งคุณปล่อยไม่ใช้กฎหมายให้มันตรงไปตรงมานะกลายเป็นองค์กรเราเนี่ยต้องมาทำงานทำความขัดแย้งกับนายจ้างอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ที่มันจะทำให้เราต้องมาอะไรนะเรื่องตามกฎหมายทำให้เราต้องมาอะไรนะมาห้ามหันกันหรือว่าต้องมาเหมือนกับต้องมาต่อสู้เรื่องทางว่าใครจะเอาแพ้ใครจะชนะนี่คือซึ่งมันไม่ใช่เนี่ยถ้ามันกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์กฎหมายมันเป็นกฎหมายมันจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าวิกฤตไหนๆแรงงานข้ามชาติมักได้รับการพูดถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากเรามองผ่านในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คนทุกคนล้วนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการเยียวยาและการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมเพราะถ้าหากเราให้คุณค่าของแรงงานข้ามชาติว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคำถามที่ตามมาก็คือที่ผ่านมานั้นเราได้ช่วยเหลือให้พวกเขานั้นได้ก้าวข้ามวิกฤตได้แล้วหรือไม่